Sawadika, I'm Mariah and you're watching Nine Entertain. สมกับเป็นดีว่าสาวสุดฮอตตลอดการค่ะสำหรับนักร้องสาวมารายแครีราชินีแห่งเพลงบัลลาด R&B เจ้าของเสียงทรงพลังที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีและคราวนี้เธอกลับมาเอาใจแฟนเพลงอีกครั้งโดยส่งอัลบั้มใหม่ล่าสุดอย่าง Memories of an Imperfect Angel ซึ่งการันตีว่าทั้ง13บทเพลงต้องถูกใจแฟนเพลงอย่างแน่นอนค่ะและในครั้งนี้มารายก็ขอบุกตลาดเพลงแถบเอเชียด้วยการจัดงานเปิดอัลบั้มและแจกลายเซ็นที่แดนกิมจิซึ่งงานนี้ก็มีสื่อทั้งจากเกาหลีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รวมถึงสื่อจากไทยที่รายการ9 Entertainถือเป็นรายการเดียวที่สามารถเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนเพลงชาวไทยได้ค่ะสำหรับอัลบั้ม Memories of an Imperfect Angel ได้โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงคุณภาพคู่ใจอย่าง The Dream, L. Eric และ Tricky Stewart มาแท็กทีมช่วยกันทำให้ซิงเกิลแรก Obsessed นั้นฮิตไปทั่วเอเชียไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราโดยสามารถไต่ขึ้นอันดับ1ภาคทุกชาร์ตเพลงรวมถึงที่คลื่น Met 107ด้วยแล้วค่ะแหมคนไทยปลื้มสักขนาดนี้ไม่รู้ว่าสาวมารายจะใจอ่อนยอมมาเปิดอัลบั้มที่เมืองไทยบ้างหรือเปล่านะ No, I haven't been to Thailand and I really want to go.Because I heard it's so beautiful. It's supposed to be really beautiful. Right?สำหรับเพลง Obsessed ที่กำลังฮอตในบ้านเรานั้นมีเนื้อหากล่าวถึงชายหนุ่มที่มาตามซื้อเธอไม่เลิกซึ่งสาวมารายก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าเธอร้องเพลงนี้เพื่อประชดอดีตคนรักอย่างอีมิเนมหรือไม่เหมือนกับคำถามที่ทุกคนสงสัยว่าเธอตั้งครรภ์กับสามีนิคแคนนอนซึ่งเด็กกว่า10ปีเช่นกันงานนี้สงสัยว่าแฟนรายการนายจะเห็นคงต้องดูภาพสรีระร่างกายของเธอแล้วเดาเอาเองกันแล้วล่ะค่ะแต่เรื่องที่สาวมารายพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเห็นจะเป็นคำขอบคุณที่ฝากผ่านรายการ Nine Entertain มายังแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะ So I wanted to say to my fans in Thailand thank you for everything that you do for me and I'm so grateful to have you in my lifeสำหรับซิงเกิลที่2ที่สาวมารายเตรียมปล่อยมากระชากใจแฟนคลับนะคะได้แก่เพลงเก่าของวง Foreigner กับเพลง I Want to Know What Love Is ที่เธอนำมา cover ใหม่ส่วนจะฮอตฮิตในบ้านเราขนาดไหนนั้นแฟนพันธุ์แท้ต้องรอพิสูจน์กันค่ะ